ตอนการชงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บาริสต้าหรือคนชงกาแฟหลายๆคนทำอยู่กันเป็นประจำนะครับแต่ขั้นตอนการชงกาแฟที่ถูกต้องนั้นก็จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนการชงผมขอแนะนำการใช้ผ้าก่อนนะครับผ้า3ผืนสำหรับการใช้สำหรับขั้นตอนการชงก็จะมีผืนแรกนะครับสำหรับเช็ดพอตต้าฟิลเตอร์นะครับผืนนี้ผืนที่2นะครับใช้สำหรับเช็ดก้านสตรีมและผืนที่3นะครับสำหรับเช็ดตะแกรงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการชงกาแฟที่ถูกต้องกันเลยนะครับงั้นเราก็เริ่มต้นจากการบดกาแฟเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นนำพอตต้าฟิลเตอร์ออกจากหัวกรุ๊ปกดน้ำล้างหัวชง1ครั้งนะครับพร้อมกับเช็ดพอตต้าฟิลเตอร์บาสเกตให้สะอาดนะครับจากนั้นก็ใส่กาแฟเกี่ยวกาแฟให้เรียบนะครับก็ต่อมาก็ทำการแพ็คกาแฟนั่นเองข้อสำคัญของการแพ็คกาแฟเนี่ยก็แพ็คไม่ให้เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับทำความสะอาดขอบพอตต้าฟิลเตอร์ต่อมาก็กดน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิของหัวชงอีก1ครั้งต่อมาก็นำด้ามอัดเข้าหัวกรุ๊ปพร้อมกับกดให้เครื่องทำงานทันทีนะครับพอเราได้ช็อตกาแฟเสร็จแล้วนะครับก็นำไปทำเครื่องดื่มและสุดท้ายก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องทำความสะอาดตัวพอตต้าฟิลเตอร์โดยการเคาะกากกาแฟออกจากตัวด้ามอัดนะครับก็ล้างทำความสะอาดพอตต้าฟิลเตอร์ให้สะอาดครับล็อกเข้าหัวกุ๊บก็ทำเครื่องดื่มอื่นต่อไปนะครับขั้นตอนการชงกาแฟมีหลากหลายมากเลยนะครับนี่เป็นเพียงขั้นตอนการชงกาแฟที่ถูกต้องแบบหนึ่งที่ผู้เริ่มชงกาแฟใหม่ๆเนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ